านะอะไรความรู้อย่างไรก็ขอให้มาประพฤติปฏิบัติมีความสามัคคีนะเพราะความสามัคคีนี่แหละนะจะทำให้พวกเราเนี่ยมีกำลังนะมันสามเณรเนี่ยเป็นแบบสามเณรนี่เป็นแบบนะบางครั้งคิดว่าพระเนี่ยไปสอนสามเณรใช่ไหมจริงๆสามเณรก็สอนพระเหมือนกันนะว่าโอ้ดูสิอายุน้อยๆมาเกิน 2-300 รูปนะ 2-300 องค์ทำให้เกิดลาภสักการะทำให้เกิดการประพฤติปฏิบัติเกิดศรัทธาเกิดความเริ่มใส่นะถ้าบวชองค์สององค์นะก็ศรัทธาเหมือนกันแต่ศรัทธาน้อยกว่ามาเห็นสามเณรที 2-300 องค์นะศรัทธามากกว่าดังนั้นพวกเราเนี่ยหลวงพ่อสนองก็จริงว่าวัดสังฆทานเนี่ยสร้างขึ้นมาได้ก็อาศัยทุกคนนะทุกคนเลยที่มีส่วนในการมาประพฤติปฏิบัติจะเป็นหญิงเป็นชายเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นคนรวยคนจนมาวัดสังฆทานแล้วก็มีเลือดมีเนื้อมีจิตมีใจเท่ากันนะมาแล้วก็มาช่วยกันสร้างช่วยกันเสริมช่วยกันมาประพฤติปฏิบัตินะฉะนั้นมาสังฆทานแล้วจะมีความรู้สึกว่าที่เนี่ยเหมือนกับมาแล้วไม่เร่าร้อนนะมีความอบอุ่นมาที่นี่แล้วก็จะต้องอาศัยความอดทนนะมาที่นี่อดทนนะสามเณรไม่ถึง10ขวบยังทนได้เลยเราก็เห็นโอ้เรามานี่ต้องอดทนฉันมื้อนึงกว่าจะนอนตอน4 ทุ่มนะประพฤติปฏิบัติทั้งวันนะก็ต้องอดทนต้องมีความเพียรด้วยนะมีความเพียรในที่นี้ก็คือเช้าก็สวดมนต์บ่ายก็สวดมนต์เย็นก็สวดมนต์เช้าก็นั่งสมาธิบ่ายก็นั่งสมาธิเย็นก็นั่งสมาธิเช้าก็เดินจงกรมบ่ายก็เดินจงกรมเย็นก็เดินจงกรมมีความเพียรตลอดมาที่เนี่ยมากินมานอนไม่ได้เมื่อ2 วันก่อนยังเป็นพระขาวอยู่สามเณรนะก็ไปอบรมให้กำลังใจเพราะว่าสามเณรใจสิงใจสู้สามเณรใจดีใจกตัญญูสามเณรไม่ใช่หมูสามเณรไม่ใช่หมูไม่อู้เขาก็ดีใจนะเขาบอกว่าเขาไม่ใช่หมูไม่อู้นี่เขาดีใจเลยเขาภูมิใจวันเนี้ยเขามาเป็นสามเณรใจสิงมาทำความดีมามีความกตัญญูให้เกิดขึ้นมีความเพียรเขาตัวเล็กก็จริงแต่ใจเขาเนี่ยไม่เล็กนะบุญเขาก็ไม่เล็กด้วยอามานี่ก็จะเห็นเนี่ยมีความอบอุ่นนะมีความเสียสละมีความเพียรและที่เน้นเลยเน้นในงานบูชาครูบุรพาจารย์เนี่ยคำว่าบุรพาจารย์แปลว่าเหมือนกับว่าเป็นเบื้องต้นของอาจารย์ใครเป็นเบื้องต้นของอาจารย์ล่ะเราเกิดมามีอาจารย์คนแรกก็ใครนั่นน่ะคือบุรพาจารย์ตั้งแต่อยู่ในท้องแล้วนะคนที่อยู่อุ้มท้องแล้วนะเป็นบุรพาจารย์นะคอยดูแลคอยปกป้องนะแม่เคยกินหวานก็อดหวานแม่อยากกินเปรี้ยวก็อดเปรี้ยวแม่เคยเที่ยวก็อดเที่ยวแม่เคยทำอะไรที่ตามใจตัวเองก็ระวังนะระวังเพราะว่าท่านเป็นอาจารย์ตั้งแต่อยู่ในเราอยู่ในท้องแล้วท่านเป็นอาจารย์ท่านเลยคอยระวังกินเปรี้ยวไม่ได้กินมันไม่ได้กินเค็มไม่ได้นะทำอาการอันตรายไม่ได้ก็คอยระวังนะก็เป็นอาจารย์ตั้ง9 เดือน10 เดือนพอคลอดมาแล้วก็เป็นอาจารย์อีกนะเวลาเราร้องเราทุกข์อย่างไรอาจารย์บุรพาจารย์องค์เนี้ยก็จะมาคอยปกป้องหาผ้าห่มให้หาหิวก็เอานมมาให้นะถ้าไม่มีนมก็เอาเลือดในอกแทนเนี่ยนี่คือบุรพาจารย์องค์จริงนะที่ว่างานบูชาครูบุรพาจารย์บิดามารดาก็ชัดเจนนะต่อด้วยบิดามารดาฉะนั้นงานบูชาครูบุรพาจารย์หลวงพ่อสนองท่านก็อยากให้ทุกคนไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายไม่ว่าคนรวยคนจนให้นึกถึงว่าใครเป็นอาจารย์ของเราคนแรกนะให้เลือดให้เนื้อไม่พอยังสอนเราอีกนะสอนให้เรากินสอนให้เราอยู่สอนให้เราพูดพ่อแม่สอนให้เราพูดนะ
คำแรกที่เราจะเรียกได้ก็คุ้นเคยใช่ไหมก็เรียกแม่แม่นะแล้วก็หม่ำหม่ำเลยนะคำอื่นก็พูดไม่เป็นอ่ะก็หม่ำอย่างเดียวแหละนะทุกวันนี้สามเณรที่มาอยู่วัดเนี่ยเขาก็เหมือนกับแสดงความรู้สึกที่แท้จริงออกมานะเวลาเขาลำบากนะเขาจะร้องหาแม่เลยนะร้องไห้บ้างคิดถึงแม่บ้างนะเขาจะแสดงออกมาเลยว่าที่เขามีความสุขอยู่ได้เพราะว่าคนที่อาจารย์คนแรกคนที่อยู่ในบ้านเป็นคนให้แล้วก็ให้ความสุขเขาเขาลืมไม่ลงเลยนะเวลามาเป็นสามเณรลำบากเนี่ยกินก็ลำบากนอนก็ลำบากอยู่ก็ลำบากไม่เหมือนอยู่ที่บ้านไม่เหมือนอยู่กับแม่เลยเขาจะร้องหาแม่อย่างเดียวเลยทีนี้พอมาบวชแล้วนะก็ให้เขาปฏิบัติไปแล้วเขาเข้มแข็งนะอย่างที่บอกมาที่เนี่ยต้องมีความอดทนมีความเสียสละมีความเพียรเนี่ยเขาต้องทำว่าสวดมนต์เดินจงกรมนั่งสมาธิบิณฑบาตทั้งวันเนี่ยค่อยๆทำให้เขาเห็นคุณค่าของสิ่งที่แม่ให้เขามาเพราะว่าที่เขาเก่งที่เขาฉลาดที่เขามีหน้าตามีมือมีขาเนี่ยใครเป็นอาจารย์ใครเป็นคนสอนใครเป็นคนให้เขามาอยู่กับสังคม 2-300 ชีวิตเนี่ยไม่ใช่ง่ายๆนะเขาต้องใช้สติใช้ปัญญาใช้มือใช้ขาของเขาเนี่ยที่พ่อแม่ให้มาพ่อแม่สั่งสอนมาเนี่ยก็ต้องอยู่กับกลุ่มนะเขาต้องเสียสละเขาต้องมีเมตตาเขาต้องมีความเพียรที่แม่เคยสอนนั่นแหละแม่เคยทำให้ดูไม่ได้สอนเปล่าๆด้วยแม่มีความเพียรที่จะหาให้ลูกอิ่มท้องหามีความเพียรหาเงินหาทองมาให้ลูกอยู่สบายแม่ก็ทำให้ดูแม่มีความอดทนอย่างไรจะเจ็บจะหนาวจะร้อนวันเสาร์อาทิตย์ไม่มีนะต้องออกไปหาเงินหาทองเอาความสุขจากข้างนอกเอามาให้ข้างในตัวเองลำบากก็ไม่เป็นไรทีนี้ตัวเองได้เห็นแม่ก็สอนพ่อก็สอนทีนี้ไม่เชื่อใช่ไหมพอมาอยู่เนี่ยก็ต้องอดทนนะเวลาเขาร้องไห้เนี่ยก็เจอเขาบอกอ่ะแม่สอนให้ร้องไห้อ่อนแอเหรอเขาก็หยุดนะก็หยุดนะเขาเหมือนกับว่าเขาได้แต่จะไปว่าพ่อแม่เขาไม่ยอมนะว่าเขาได้ว่าเขาอ่อนแอได้แต่พ่อแม่เขาพ่อแม่สามเณรโยมพ่อโยมแม่สามเณรไม่ยอมนะสามเณรเขาจะปกป้องบอกเขาจะหยุดแหละเขาจะหยุดสังเกตหลายครั้งนะเวลาจะร้องไห้กลับบ้านเราก็บอกกลับไปเถอะนะสงสัยพ่อแม่สอนให้อ่อนแอเงี้ยถ้าว่าถึงจุดนี้แล้วเขาเปลี่ยนใจเลยเขาว่าเขาได้แต่จะไปว่าโยมพ่อโยมแม่เขาไม่ยอมนะเขาต้องอยู่ให้ได้เพื่อประกาศว่าเนี่ยพ่อแม่เป็นอาจารย์พ่อแม่เป็นบูรพาจารย์สอนให้เขาอดทนสอนให้เขาเสียสละสอนให้เขาเข้มแข็งเขาก็ประกาศอยู่มีหลายเนี่ยที่มาเนี่ย7 ขวบ8 ขวบ9 ขวบเล็กๆทั้งนั้นถ้าถามว่ามาทำไมแม่ให้มาทำไมแม่ขอร้องมาทำไมแม่บังคับก็มีแต่แม่เท่านั้นแหละที่อยากจะให้ลูกเนี่ยได้มาเรียนรู้ของจริงว่าเนี่ยที่ฝึกมาสอนมาลองดูสิมาเป็นสามเณรแล้วสู้เขาได้ไหมนะถ้าสู้เขาไม่ได้เนี่ยก็มันก็ประจานแม่แหละมันประจานแม่นะเขาก็ไม่ยอมเขาต้องประกาศเอาใบประกาศที่อยู่กับแม่เอาใบประกาศว่าเขาเก่งเขาเข้มแข็งเขาอดทนเขาสวดมนต์เขานั่งสมาธิเขาเดินจงกรมเขาทำได้เขาทำได้เพราะว่างานบูชาครูบุรพาจารย์บิดามารดาเขาทำเนี่ยเขาทำเพื่อบุรพาจารย์บิดามารดาเลยนะสามเณรเนี่ยที่หลวงพ่อจัดงานนี้ขึ้นมาเนี่ยให้ทุกคนระลึกถึงว่านี่แหละชีวิตของเราเนี่ยไม่ได้เล็กน้อยชีวิตของเราเนี่ยยิ่งใหญ่นะพ่อแม่เนี่ยเปรียบเหมือนกับเหมือนกับหลวงพ่อสนองเปรียบไว้ว่าเปรียบดัง
เหนือฟ้าเหนือแผ่นดินนะฟ้าว่าสูงแล้วพ่อแม่เราสูงกว่านะดินนี่เข้มแข็งแค่ไหนพ่อแม่เข้มแข็งกว่าดังนั้นหลวงพ่อถนองจึงยกย่องนะว่าพ่อแม่เนี่ยเหนือฟ้าเหนือดินดังนั้นเรามาที่เนี่ยให้เราเข้มแข็งให้เราอดทนให้เราเสียสละสำคัญที่สุดก็คือความกตัญญูกตเวทิตาสำคัญที่สุดเลยนะว่าสังฆทานเนี่ยหลวงพ่อสนองกตปัญโยท่านยึดหลักนะว่าถ้าเราเกิดมาทั้งทีเนี่ยนะเราอ่านหนังสือไม่ได้ความรู้ไม่มีฐานะไม่ร่ำรวยไม่จำเป็นนะที่ขาดไม่ได้เลยคือความกตัญญูกตเวทิตาเนี่ยต้องมีอยู่นะต้องไม่ขาดเลยอยู่ในใจนะแล้วเราก็จะไม่จนแล้วเราก็จะไม่ลำบากนะแล้วเราก็จะมีความสุขความเจริญดังนั้นหลวงพ่อสนองกตปุญโญก็จึงเน้นให้พวกเราเนี่ยระลึกถึงคุณธรรมข้อนี้ว่าความกตัญญูกตเวทีเนี่ยเป็นพื้นฐานของความดีทั้งหมดเป็นพื้นฐานของความดีทั้งหมดในโลกใบนี้นะคนกี่พันล้านคนก็แล้วแต่ถ้าคนคนนั้นไม่มีคำว่ากตัญญูกตเวทีนี้ไม่ต้องถามเราก็เจริญไหมนะฐานไม่ดีจะขึ้นที่สูงได้ไหมล่ะนะก็ขึ้นที่สูงแล้วไม่มีฐานก็ต้องล้มนะฉะนั้นจะดูว่าลูกหลานของเราดีไม่ดีนะเราดูกันที่จิตใจนะถ้าจิตใจมีความกตัญญูกตเวทีแล้วนี่แหละเป็นสิ่งที่พวกเรามาแล้วเนี่ยในอนาคตข้างหน้าลูกหลานเราตัวเราเองก็ต้องเข้าถึงความสุขความเจริญแน่นอนอันนี้เป็นหลักธรรมหลักธรรมของความกตัญญูกตเวทีเนี่ยก็ต้องระลึกถึงนะพระอัครสาวกเบื้องขวาคือองค์พระสารีบุตรองค์พระสารีบุตรเนี่ยเป็นผู้ซึ่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายกย่องว่าเป็นผู้เลิศเป็นอัครสาวกเป็นผู้เลิศในทางมีปัญญามากนะมีปัญญามากแล้วก็เป็นผู้เลิศที่ว่ามีความกตัญญูด้วยนะเพราะก่อนที่จะบวชเนี่ยก่อนจะบวชเนี่ยก็ได้มาเจอพระอัสสชิมาพระชินี่เป็นพระปัญจวัคคีย์ทั้ง5นะได้เดินทางไปที่เมืองราชคฤห์ในระหว่างนั้นเราก็อยู่แถวเมืองนาลันทาแหละนาลันทาเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกเป็นบ้านของพระสารีบุตรนี่แหละณเวลานั้นพระสารีบุตรก็มีชื่อว่าอุปติสสะอุปติสสะเนี่ยร่ำรวยนะแล้วก็มีคนติดตามตั้งมากมายนะก็ไปดูหนังดูละครไปดูโรงมอประสบการณ์เล่นน่ะก็เกิดความไม่สนุกขึ้นมาเห็นว่าการดูการเล่นต่างๆนั้นประมาทนะคนอยู่ไม่ถึง100คนคนอยู่ไม่ถึง100ปีนักแสดงทั้งหลายก็ตายหมดนะก็เกิดความเบื่อหน่ายก็จึงหาทางไปเรียนรู้ในศิลปะนะก็ไปเจออาจารย์สนชัยนะเจอแล้วอาจารย์สนชัยก็ยกย่องว่าอุปติสสะกับโกริตะ2คนเนี่ยเก่งนะมีความรู้ว่องไวเทียมอาจารย์ได้ก็ยกย่องแต่ไม่นานนะพระสัชชินะได้เดินบิณฑบาตด้วยการสำรวมด้วยการสำรวมอุปติสสะก็แปลกใจว่าเราเนี่ยมีความรู้เรียนจากอาจารย์แล้วเนี่ยก็ยังไม่เคยเห็นอาการเริ่มใสแบบองค์นี้เลยองค์นี้นี่เดินสำรวมหน้าเริ่มใสนะก็จึงไปพูดคุยไปถามว่าใครเป็นศาสดาของท่านศาสดาของท่านสอนอะไรท่านพอจะบอกได้ไหมณเวลานั้นในเมืองนาลันทามีคนที่มีเจ้าลัทธิมากมายพระสัชชิได้เป็นพระอรหันต์นะก็พูดโต้ตอบกับอุปติสสะว่าเราเพิ่งบวชใหม่นะความรู้ความในธรรมก็ยังไม่มากนะก็ไม่สามารถที่จะพูดธรรมะอะไรมากมายอุปติสสะก็ไม่เป็นไรนะขอให้เอาใจความก็พอองค์พระสัชชิก็จึงว่าเราบวชนะต่อองค์พระศาสดาพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสรู้ทรงเผยแผ่
ธรรมะของพระองค์ก็ทรงแสดงไว้ว่าธรรมอันใดเกิดแต่เหตุพระองค์ก็ทรงแสดงเหตุเหล่านั้นและทรงแสดงความดับเหตุธรรมเหล่านั้นเพียงแค่นี้เองนะพระชีก็บอกใจความโดยย่อว่าพระองค์องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะทรงแสดงธรรมนะความเกิดความเกิดแห่งเหตุเนี่ยเหตุที่ทำให้เกิดเนี่ยแล้วพระองค์ก็ทรงแสดงเหตุอันนั้นแล้วพระองค์ก็ทรงแสดงความดับแห่งเหตุธรรมนั้นอุปติสสะก็ได้ดวงตาเห็นธรรมเห็นธรรมก็ได้เป็นพระโสดาบันได้มีความรู้ความเห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตั้งอยู่เป็นธรรมดาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงย่อมดับไปเป็นธรรมดาก็ได้มีดวงตาเห็นธรรมบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันยังไม่ได้บวชนะฟังธรรมจากพระสัชชิเนี่ยนะก็มีดวงตาเห็นธรรมว่าพระองค์พระเจ้าได้แสดงธรรมแห่งเหตุเหล่านั้นนะพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมความดับแห่งธรรมเหล่านั้นแล้วก็ที่สุดแล้วพระองค์ทรงแสดงเหตุดับแห่งธรรมเหล่านั้นนะพระสารีบุตรเอาอุปติสสะก็ได้ดวงตาเห็นธรรมว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงย่อมดับไปเป็นธรรมดาก็ตอบเลยว่าศาสดาของเราอยู่ที่ไหนนะองค์พระอาจารย์ชี้ว่าอยู่ที่เวรุวันเวรุวันก็เป็นวัดแห่งแรกของศาสนาพุทธเนี่ยพระเจ้าพิมพิสารเป็นผู้ถวายนะก็จึงขอให้พระชี้เนี่ยกลับไปก่อนตนนี่แหละนะจะไปหาเพื่อนคือโกริตะนะก็โกริตะก็เห็นพระอุปติสสะแล้วหน้าตาผ่องใสก็ถามว่าวันนี้ทำไมหน้าตาผ่องใสได้ฟังธรรมอะไรหรือก็ได้ว่าเนี่ยได้เจอพระอาจารย์ชี้แล้วได้มีดวงตาเห็นธรรมว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตั้งอยู่เป็นธรรมดาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงย่ำดับไปเป็นธรรมดาตรงนี้ก็น่าคิดนะอุปติสสะก็เป็นคฤหัสถ์อยู่ยังไม่บวชนะเอาธรรมะมาพูดเนี่ยพูดให้พระโกริตะฟังโกริตะก็ได้บรรลุธรรมได้นะไม่ต้องให้พระแสดงธรรมนะอุปติสสะยังเป็นคฤหัสถ์อยู่เลยนะก็ยังมาแสดงธรรมให้กับเพื่อนเพื่อนก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันเหมือนกันนะอุปติสสะและโกริตะก็จึงเดินทางไปวัดเวรุวันนะแล้วก็ได้มาขอบวชเอหิภิกขุอุปสัมปทาเกิดขึ้นนะ250องค์นะเพราะว่าอุปติสสะและโกริตะเนี่ยมีลูกคนติดตามไป250ก็ได้บวชบวชไปแล้วอุปติสสะยังไม่บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ณเวลานั้นอยู่ที่เขาคิชกูฏนะก็ไม่ไกลจากวัดเวรุวันไม่ไกลกันองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะพระองค์ท่านก็ไปโปรดนะพระสารีบุตรบวชแล้วได้มีนามว่าพระสารีบุตรตรงนี้น่าคิดอีกข้อหนึ่งทำไมจึงชื่อว่าพระสารีบุตรเพราะว่ามารดาของอุปติสสะเนี่ยชื่อสาลีจึงเอาชื่อแม่เนี่ยเอามาเรียกอุปติสสะว่าสารีบุตรก็บุตรของนางสาลีนั่นแหละนะก็จึงเป็นพระสารีบุตรณเวลานั้นองค์พระสารีบุตรนะบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันแต่ยังไม่บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์หลานชายชื่อทีฆนคะนะก็เดินทางมาเพราะว่าจะมาตามพระสารีบุตรให้ศึกแล้วก็ตั้งไว้ในใจว่าถ้าเจอพระพุทธเจ้าจะโต้ตอบให้พระเจ้าตอบไม่ได้เลยตั้งคำถามไว้ว่าเราจะไม่พอใจทุกสิ่งทุกอย่างเราจะไม่พอใจทุกผู้ทุกคนทั้งคนทั้งสิ่งของจะไม่พอใจพอที่กานคะหลานชายมาถึงถ้ำสุกละขาตาก็มาเจอพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็ทรงมีพุทธานุภาพไม่ให้หลานกับพระสารีบุตรเจอกันนะที่กานคะก็เริ่มเลยว่าเนี่ยเรามาเนี่ยนะเราไม่ชอบใจทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะ
เรามาเนี่ยเราไม่พอใจทุกผู้ทุกคนเลยนะทั้งสิ่งของทั้งบุคคลอย่ามาพูดนะไม่ชอบหมดเลยองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ดีนะเธอไม่ชอบทั้งสิ่งของและบุคคลไม่เป็นไรเธอไม่ชอบดวงใจดวงที่ไม่ชอบด้วยสิใจที่ตั้งมาเนี่ยว่าเนี่ยจะเจอใครจะพูดคำเนี้ยว่าจะไม่ชอบสิ่งของทั้งหมดจะไม่ชอบคนทั้งหมดไม่พอใจคนทั้งหมดไม่พอใจของทั้งหมดไม่พอใจจิตใจดวงที่คิดดวงนั้นอ่ะเหตุนั้นอ่ะให้ไม่พอใจเหตุนั้นด้วยสิที่ขานะคะนี้ได้ดวงตาเห็นธรรมนะทีแรกองค์พระสารีบุตรได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วนะมาฟังธรรมครั้งนี้อีกครั้งหนึ่งขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มาบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ว่าเหตุมันเกิดที่ใจนะเหตุเกิดที่ใจลองคิดดูนะเหตุนั้นเกิดที่ใจนะพระองค์ก็ทรงแสดงธรรมเวทนาสูตรให้กับทีฆานาคะว่าเวลาเรามีเวทนาความสุขก็ดีจากตาเห็นรูปเนี่ยมีความสุขเนี่ยเรียกว่าเวทนาความรู้สึกเนี่ยให้ระวังแต่มันเกิดที่ใจนะเวลาตาเห็นรูปมันพอใจมันก็เวทนาที่เป็นสุขมันเกิดที่ใจให้ระวังนะอย่าไปยึดเวทนาที่มองเห็นรูปเนี่ยเวทนาที่เป็นทุกข์ไม่ชอบใจมันก็เกิดที่ใจใช่ไหมก็อย่าไปยึดหรือเวทนาอุเบกขาเวทนาเฉยๆนะก็อย่าไปยึดทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งลิ้นทั้งกายนั่งนานๆเนี่ยถ้าเรามีเวทนาเป็นทุกข์เราลองมีสติมีปัญญาน้อมหลักคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัตินะว่าเวทนาก็เป็นสักแต่ว่าเวทนาอย่าไปยึดนะจะสุขก็ดีสุขก็ไม่นานจะเป็นความทุกข์ก็ดีทุกข์ก็ไม่จีรังนะเหมือนกับที่การนักฆ่านะพระองค์ว่าให้ไม่พอใจในความยึดที่ว่าไม่พอใจทุกอย่างไม่พอใจทุกคนความยึดอันเนี้ยไม่พอใจด้วยสิเหมือนกันเรามางานบูชาครูบุรพาจารย์นะเราลองมาปฏิบัติธรรมนะตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นบุรพาจารย์องค์แรกนะสอนพระสารีบุตรสอนพระอัญญาโกสัญญะสอนพระทัชชิ ว่าให้เรามาดูตัวเราเนี่ยดูตัวเราว่ากายเราเนี่ยเป็นอย่างไรเวทนาเป็นอย่างไรจิตเราเป็นอย่างไรธรรมที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรที่หลวงพ่อสนองกตปุญโญอยากให้ทุกคนมาปฏิบัติธรรมในงานบูชาครูบุรพาจารย์ก็เพื่อที่จะน้อมหลักธรรมเนี่ยให้มาเห็นตัวเราว่าตัวเรามีเวทนาเวลาตาเห็นรูปนะมีผัสสะมีเวทนาแล้วเรายึดไหมเวลาหูได้ยินเสียงมีผัสสะกระทบแล้วมีเกิดความรู้สึกเรียกว่าเวทนาเนี่ยเรายึดหรือเปล่านะเวลาตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสรูปเสียงกลิ่นรสมีความรู้สึกยึดไหมหรือแม้แต่ธรรมารมณ์ก็คือความคิดนึกของเราเนี่ยแล้วลองนึกดูด้วยว่าในใจของเราเนี่ยต้องใช้สติดูว่าในใจเราเนี่ยสร้างสมอะไรไว้อารมณ์ที่เราเก็บไว้เนี่ยมันต้องมีนะสร้างสมอารมณ์ที่เก็บไว้ในใจเราเยอะเลยใช่ไหมความโลภความโกรธความหลงเนี่ยถ้าเรามาปฏิบัติธรรมเราก็จะเห็นว่าอารมณ์ที่เรายึดไว้เยอะจริงๆนะแต่ถ้าเรามีสติมีปัญญาว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาลองนึกดูนะว่าความคิดนึกเกิดขึ้นเป็นธรรมดาความคิดนึกตั้งอยู่เป็นธรรมดาความคิดนึกก็ดับไปเป็นธรรมดาลองพิจารณาดูนะว่าจริงไหมถ้าเรารู้อย่างนี้มาปฏิบัติอย่างนี้ก็เหมือนกับดับที่เหตุว่าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นทรงแสดงธรรมเหตุแห่งธรรมเหล่านั้นที่เกิดขึ้นแล้วก็ทรงแสดงธรรมเหตุแห่งธรรมที่ดับไปแล้วก็แสดงธรรมที่ดับไปด้วยเหตุอันนั้นน่ะก็มาให้มาดูกายดูใจแล้วว่าเนี่ยเหตุมันอยู่ตรงไหนถ้าเรามาดับที่เหตุได้เนี่ยก็ถือว่าเนี่ยได้มาบูชาครูบุรพาจารย์นะว่าใจของเราเนี่ยมันคิดอะไรใจของเรามันโกรธไหมใจของเรามันทุกข์ไหมมันเอาอะไรไว้ในใจ
นะความไม่พอใจไว้ในใจความโกรธไว้ในใจความที่เราทิฏฐิมานะไว้ในใจมีตัวเราตัวเขานะความยึดมั่นถือมั่นไว้ในใจนะถ้าเราคิดอย่างนี้ได้รู้อย่างนี้ได้เรียกว่าเรามาปฏิบัติธรรมนะโกรธเราไว้ในใจทำไมเราก็แผ่เมตตาดีกว่านะความเห็นแก่ตัวไว้ทำไมเราก็มาเสียสละดีกว่าอย่างที่บอกว่าที่เนี้ยสร้างบรรยากาศขึ้นมาให้มีความเมตตามีความอบอุ่นมีความเพียรมีความอดทนมีความเสียสละสิ่งเหล่านี้ที่หลวงพ่อสร้างมาเนี่ยหลวงพ่อสนองสร้างมาให้พวกเราเนี่ยได้ปฏิบัติเนี่ยก็ให้มาลงที่ใจเราเพราะว่าเหตุอันเนี้ยถ้าเราเห็นเหตุเออทำไมเราไม่ชอบใจเราไม่ใช่ไปว่าเขานะทำไมเราไม่ชอบใจเราเขาพูดไม่ดีเราก็รักษาใจให้ดีเขาทำไม่ดีเราก็รักษาใจให้ดีเขาอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นข้างนอกแต่ว่าเหตุมันเกิดที่ใจเราเนี่ยเราก็ตั้งสติแล้วก็อ๋อเรามาปฏิบัติธรรมงานบูชาครูบุรพาจารย์เนี่ยให้เราปฏิบัติที่ตรงเนี้ยให้มามีสติให้เรารู้ใจเราเออเราต้องรู้นะว่าเนี่ยสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตั้งอยู่เป็นธรรมดาแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดามันเกิดความโกรธได้แต่รู้แล้วมันเกิดแล้วก็ให้มันดับไปเถอะนะไม่ใช่ว่าเกิดแล้วจะต้องอีกปีนึงก็มาโกรธเหมือนเดิม2ปียังเหมือนเดิมแล้วมันก็ยังโกรธอยู่นั่นนะนะสู้มาปฏิบัติธรรมแล้วก็เข้าใจธรรมะว่าแก้ปัญหาได้ดับทุกข์ได้องค์พระสารีบุตรก็ได้บรรลุธรรมนะเป็นพระอรหันต์จากการฟังธรรมอีกครั้งหนึ่งที่พระองค์พระเจ้าแสดงธรรมให้กับทีฆนาคะหลานชายจากนั้นมาองค์พระสารีบุตรเนี่ยก็จะจำวัดหรือว่าหลับนอนไปแห่งหนใดเนี่ยก็จะนึกถึงองค์พระอัสสชิตลอดคือเป็นผู้ซึ่งให้ดวงตาเห็นธรรมองค์แรกนะจะหันศีรษะไปหาองค์พระอัสสชิอยู่ทิศไหนก็จะหันศีรษะไปทางพระอัสสชิตลอดเป็นการบูชาครูบุรพาจารย์นะพระสารีบุตรทำอย่างนี้จนพระพี่เป็นลูกศิษย์ติดตามว่าสงสัยพระสารีบุตรเนี่ยเคยเป็นอุปติสสะเคยเป็นพราหมณ์คงจะถือทิศละมั้งนะก็สงสัยก็ทูลพระพุทธเจ้าว่าองค์พระสารีบุตรยังถือทิศอยู่เลยนะยังนอนหันทิศนั้นทิศนี้ตามทิศอยู่เลยองค์พระเจ้าว่าก็นิมนต์พระสารีบุตรมาให้คำตอบว่าเราไม่ใช่ถือทิศแบบพราหมณ์เราถือบูชาครูบุรพาจารย์นะอาจารย์ผู้มีพระคุณให้ดวงตาเห็นธรรมคือพระสัชชิอยู่แห่งหนใดก็เหมือนอยู่ศีรษะของเราจะไม่มีต่ำกว่านี้นะพระสัชชิจะอยู่บนศีรษะของพระองค์พระสารีบุตรทุกครั้งไปเมื่อหลับนอนเนี่ยจะไม่กล้าหันเท้าไปทางครูบาอาจารย์น่าจะเอาศีรษะเหมือนกับคนอินเดียถือว่าเท้าของครูบาอาจารย์สูงกว่าศีรษะของตนคนไทยเราน่าจะมีอย่างนี้นะทุกวันนี้คนไทยเราไม่เห็นคุณค่าของพ่อแม่เลยก็มีสามเณรที่มาบวชวัดสังฆทานนี่แหละกราบเท้าพ่อแม่ได้ฝึกกราบเท้าฝึกกตัญญูฝึกไปเรื่อยให้รู้ว่าตัวเองเนี่ยเกิดมาได้เพราะพ่อแม่เกิดมาได้เพราะพ่อแม่เป็นคนสั่งสอนอบรมเรามาให้กราบให้ไหว้เหมือนพระสารีบุตรเนี่ยกราบไหว้พระสัชชีเนี่ยไม่ลืมเลยตลอดชีวิตขององค์พระสารีบุตรนะจนทุกคนก็ยกย่องว่าองค์พระสารีบุตรเป็นผู้ซึ่งมีความกตัญญูกตเวทีต่อบุรพาจารย์มากมายนะตลอดชีวิตทุกคนก็เนืองนองนะนับถือสักการะมีอยู่วันหนึ่งองค์พระสารีบุตรเนี่ยก็ไม่ได้ทันระวังชายสังกติเนี่ยไปกระทบภิกษุรูปหนึ่งภิกษุรูปนั้นก็เอาเหตุนี้ไปทูลพระพุทธเจ้าว่าองค์พระสารีบุตรเนี่ยได้มีลาภสักการะชื่อเสียงมากมายกระทบหม่อมฉันแล้วก็ยังไม่มาขอโทษเลยนะเหมือนกับว่าเนี่ยกระทบแล้วก็มองข้ามพวกเราไปองค์พระเจ้าก็อยากจะให้คำตอบอีกเหมือนกันนะก็อ่ะองค์พระสารีบุตรเธอมาคุยกับภิกษุรูปนี้หน่อยเขาว่าเธอเนี่ยเอาสังกติกระทบแล้วไม่ขอโทษเขาเนี่ยคือมีเจตนาอย่างไรหรื
รงนี้ให้ช่วยกันฟังหน่อยนะจะได้นำมาปฏิบัติเพราะว่าหลวงพ่อสนองกตปุญโญสอนที่โบสถ์เนี่ยโบสถ์แก้วเนี่ยตอนท่านมีชีวิตอยู่ท่านสอนพระนะท่านบอกว่าถ้ามาอยู่วัดสังฆทานนะให้ทำใจเหมือนผ้าคีริวทำใจเหมือนผ้าคีริวหลวงพ่อหนองเนี่ยสอนนะสอนพระนะว่าใครมาอยู่ที่เนี่ยให้ทำใจเหมือนผ้าคีริวใครจะเหยียบย่ำอย่างไรก็ต้องทนใครจะเอาผ้าคีริวไปเช็ดถูอย่างไรก็ต้องทนผ้าคีริวราคาเทียบอะไรไม่ได้เลยแต่ใช้ได้ทุกวันจะเหยียบย่ำอย่างไรเอาไปซักแล้วผ้าคีริวนี่ทนกว่าผ้าไหนๆนะผ้าอื่นไม่ทนหรอกแต่ผ้าคีริวน่ะทนมากเลยดังนั้นหลวงพ่อหนองก็สอนให้พระที่เนี่ยให้เหมือนผ้าคีริวนะใครจะมาไม่มาใครจะทำอะไรพูดอะไรคิดอะไรให้เราเหมือนผ้าคีริวนะอย่าไปล่วงเกินผู้อื่นนะใครจะเหยียบย่ำอย่างไรเราก็ทนใครจะไม่ให้ราคาเราก็ประมาณตนว่าเราก็เป็นผ้าคีริวอยู่แล้วนะไม่ใช่ว่าเราจะมีคุณค่ามากมายอะไรให้เราแล้วลึกอีกเสมอว่าเราเป็นผ้าคีริวทำตัวให้ต่ำแต่ทำใจให้สูงรู้จักกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่ต่อครูบาอาจารย์มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจแต่ตัวเราเนี่ยเป็นผ้าคีริวองค์พระสารีบุตรบอกว่าตัวเราเนี่ยทำใจเหมือนผ้าคีริวตลอดจะไปกล้าล่วงเกินใครทำใจเหมือนกับ เด็กจันทานเด็กจันทานก็คือคนที่อยู่ในอินเดีย ก็จะดูนะจะห่มผ้าแดงบ้างหมวกแดงบ้างไม่มีปากแต่มีกำลังบอกให้ซ้ายก็ซ้ายบอกให้ขวาก็ขวาบอกให้ไปก็ไปบอกให้มาก็มาบอกให้ยกก็ยกบอกให้วางก็วางไม่มีปากหรอกนะพวกเด็กจันทานนะแล้วก็ไม่กล้ามาล่วงเกินใครมาบอกให้มาก็มาบอกให้ไปก็ไปบอกให้โยกก็โยกบอกให้วางก็วางองค์พระสารีบุตรว่าเราเนี่ยตั้งแต่อยู่กับพระองค์อยู่กับหมู่คณะเราทำใจว่าเราคือเด็กจันทานนะให้ไปก็ไปให้มาก็มาไม่กล้าพูดอะไรทำใจเหมือนกับวัวเขาขาดวัวเขาขาดก็คือใช้ประโยชน์ได้อย่างเดียวแต่ถูกตัดเขาแล้วฝึกมาแล้วไม่ทำร้ายใครจะให้ทำนาจะให้ทุกสิ่งของอะไรก็มีกำลังพาไปได้ทำนาได้สำเร็จแต่ว่าไม่ทำลายไข่ไม่แต่คุณทำใจเหมือนกับซากงูซากงูก็คือว่าเวลางูลอกคราบเนี่ยก็จะทิ้งคราบไว้องค์พระสัมมาสัมพุทธเราก็ทำใจเหมือนกับซากงูว่าตัวเราเนี่ยสักวันหนึ่งก็เหมือนกับซากงูนี่แหละนะไม่นานไม่ถึงร้อยปีก็เราจะต้องไม่ประมาทนะทำใจให้เหมือนกับเด็กที่เทินหม้อที่รั่วแต่มีน้ำมันก็หมายความว่าเทินศีรษะเอาหม้อเทินศีรษะแล้วมีน้ำมันแล้วรั่วด้วยก็หมายความว่าจะมัวรอช้าไม่ได้ว่าพรุ่งนี้เดือนนี้ปีหน้ามาน้ำมันอยู่ในหม้อแล้วหม้อรั่วแล้วอยู่บนศีรษะมันก็จะหยดลงมาถ้าช้าเนี่ยน้ำมันก็จะเลอะตัวหมดก็ต้องทำงานด้วยแข่งกับเวลาไม่ประมาทรีบนำหม้อน้ำมันไปวางถึงที่หมายให้เร็วก็จะไม่เคยทำความประมาทให้กับใครเลยพระองค์พระสารีบุตรว่าหม่อมฉันเนี่ยทำใจเหมือนกับแผ่นดินเคยเหยียบย่ำอย่างไรหม่อมฉันก็ทนได้นะเหมือนกับแผ่นดินรองรับได้ทำใจเหมือนกับน้ำเนี่ยใครจะมาตักเอาไปล้างสิ่งของสกปรกอย่างไรน้ำก็มีประโยชน์เอาไปดื่มทานน้ำก็ทำได้เอาไปทำงานเกษตรให้แผ่นดินชุ่มชื้นก็ทำได้มัมฉันทำใจเหมือนกับไฟไม่ใช่ร้อนอย่างเดียวนะร้อนเวลาหุงหาอาหารให้อาหารสุกมีแต่ประโยชน์ของมีค่าเป็นเงินเป็นทองถูกไฟก็ไหม้เป็นขี้เถ้าเหมือนกันไม่ได้เลือกว่าคนนี้ดีคนนี้ไม่ดีนะใจก็เป็นกลางเหมือนกับลมเนี่ยไม่ติดในกายใครเลยพัดผ่านหญิงชายคนรวยคนจนลมก็พัดผ่านไปดังนั้นหม่อมฉันเนี่ยทำใจเหมือนก้าวประการอย่างที่เล่ามาจำได้ไหมข้อแรกก็พอละผ้าคีริ้วเนี่ยนะทำใจเป็นผ้าคีริ้วแต่ว่าทำใจให้สูงหน่อยนะทำใจมีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจภิกษุรูปนั้นที่กล่าวพระสารีบุตรถึงกับร้องไห้เลยนะว่าองค์พระสารีบุตรใจสูงขนาดนี้เราอย่างล่วงเกินท่านอีกเรานี่คิดใหม่แล้ว
พระสารีบุตรเป็นบุรพาจารย์อีกองค์หนึ่งที่ทำให้พระภิกษุรูปนั้นเปลี่ยนใจก็จึงยกย่ององค์พระสารีบุตรว่าเนี่ยเป็นผู้ซึ่งมีคุณธรรมนะสามารถที่จะอยู่กับใครก็ได้แล้วก็ทำประโยชน์ให้กับทุกคนทุกการทุกเวลานะเป็นผู้อัครสาวกเบื้องขวาพระเจ้ายกย่องว่าเป็นผู้เลิศที่สุดทางมีปัญญามากเป็นพระภิกษุผู้เลิศทางมีปัญญาฉะนั้นเราก็นึกถึงว่าพระสารีบุตรมีคุณธรรมความกตัญญูต่อพระเถรินะแล้วก็ยังมีความเมตตาเสียสละให้กับหมู่คณะจนที่สุดองค์พระสารีบุตรเนี่ยก็ระลึกถึงว่าระหว่างองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยกับอัครสาวกเบื้องขวาเนี่ยพระสารีบุตรนี่นั่งสมาธิเนี่ยเห็นอนาคตการเห็นอดีตเลยนะก็ลองรอย้อนอดีตว่าพระเจ้าองค์ก่อนเนี่ยถ้าอัครสาวกเนี่ยจะนิพพานก่อนหรือว่าพระเจ้าจะนิพพานก่อนก็เห็นในอดีตว่าอัครสาวกต้องนิพพานก่อนนะก็มาดูอีกทีนึงดูอนาคตอีก7วันเท่านั้นเององค์พระสารีบุตรต้องนิพพานแล้วก็ทูลขอพระพุทธเจ้าว่าหม่อมฉันขออนุญาตเข้าสู่นิพพานมีอย่างนี้ด้วยนะพวกเรานี่กล้าคิดกันไหมไปไหนมาไหนไปขอพ่อแม่เงี้ยกล้าคิดกันไหมได้พระอรหันต์นะอัครสาวกเบื้องขวาผู้เลื่อนทางมีปัญญามากนะต้องไปขออนุญาตก่อนนะว่าหม่อมฉันขออนุญาตเนี่ยนิพพานได้ไหมถ้าเราเอาคุณธรรมข้อนี้ไปใช้ก็ดีนะจะไปไหนมาไหนก็ขอพ่อแม่ครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ว่าได้ก็เอาไม่ได้ก็หยุดไว้ก่อนอย่างหลวงพ่อสนองกตปุญโญเนี่ยเคารพหลวงปู่สังวาลมากเลยนะหลวงปู่สังวาลพูดอะไรหลวงพ่อหนองก็เหมือนกับสามเณรก็พนมมือยกมือแล้วก็คับคำเดียวไม่มีสองคำนะก็คือคับคำเดียวนะถ้าหลวงปู่สังวาลพูดอะไรหลวงปู่สังวาลเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อสนองนะหลวงพ่อหนองบอกว่าถ้าไม่มีหลวงปู่สังวาลก็ไม่มีอาจารย์สนองทำให้ไงไม่มีอาจารย์สนองว่าสังฆทานก็ไม่ได้มาช่วยกันสร้างท่านยกย่องอาจารย์มากเลยนะท่านว่าถ้าท่านไม่มีหลวงปู่สังวาลก็ไม่มีอาจารย์สนองฉะนั้นหลวงปู่สังวาลพูดอะไรสอนอะไรหลวงพ่อสนองก็จะพนมมือแล้วก็คับคำเดียวตอนหลวงปู่สังวาลสอนธรรมะเนี่ยให้หลวงพ่อสนองกตปุญโญเข้าห้องเนี่ยหลวงพ่อหนองเล่าว่าสอนเพียง30นาทีให้เข้าห้อง3ปีให้เข้าห้อง3ปีเลยนะสอนเพียง30นาทีนะครึ่งชั่วโมงแต่ให้เข้าห้อง3ปีแล้วก็ไม่ต้องถามไม่ต้องคุยไม่ต้องพูดคือเข้าห้องยืนเดินนั่งเจริญมหาสติปัฏฐาน4อยู่ในปัจฉาเนี่ย3ปีเชื่อเหลือเกินเคารพเหลือเกินว่าอาจารย์พูดคำไหนหลวงปู่สมานพูดอะไรก็นำมาปฏิบัตินะก็จึงมั่นใจเลยว่าเนี่ยหลวงพ่อสนองกตปุญโญท่านเคารพครูบาอาจารย์มากนะเหมือนหลวงปู่สังวาลเคารพอาจารย์ของท่านอีกทีนึงอาจารย์ของท่านอีกทีนึงคือหลวงปู่มหาทองหลวงปู่มหาทองเนี่ยยังอยู่นะร่างยังอยู่เลยนะตอนนั้นหลวงปู่มหาทองเนี่ยเป็นพระมหามีความรู้ก็พูดปริยัติหลวงปู่สังวาลอ่านหนังสือไม่ออกนะหลวงปู่สังวาลอ่านหนังสือไม่ออกก็ต้องจำเป็นต้องให้อาจารย์คือหลวงปู่มหาทองพูดธรรมะให้ฟังว่าภิกษุเธอจงทำจิตให้เป็นสมาธิเธอจะรู้ความเป็นจริงเมื่อประโยคนี้ภิกษุเธอจงทำจิตให้เป็นสมาธิแล้วเธอจะรู้ความเป็นจริงหลวงปู่สังวาลก็พยายามทำจิตให้เป็นสมาธิเพื่อจะให้รู้ความเป็นจริงก็ยืนเดินนั่งเจริญสติจะนั่งจะยืนจะนอนจะหนาวจะร้อนอะไรก็ดูแลอาจารย์หลวงปู่มหาทองหลวงปู่สังวาลนะเพราะว่าอาจารย์อายุมากกว่าหลวงพ่อสังวาลอายุน้อยกว่าก็บิณฑบาตมาของดีๆคัดให้อาจารย์อาหารที่ไม่ร้อนท่านหาเตาหาอะไรมาต้มให้มันอุ่นให้ร้อนก่อนแล้วค่อยไปถวายอาจารย์จนหลวงปู่มหาทองนะมาเห็นลูกศิษย์คือหลวงพ่อสังวาลอยู่ประชาแต่ว่าเห็นอนาคตได้คนนี้ต้องมาคนนี้ต้องอีกไม่กี่วันก็ต้องมาที่นี่คือมาป่าช้าที่นี้ก็คือเผาพยากรณ์ได้เลยว่าเนี่ยตรงเนี้ยเดี๋ยวต้องมีคนมาเผาตรงเนี้ยชื่อคนนี้ต้องมาอยู่ตรงนี้พูดปุ๊บ
ีกไม่นานความเป็นจริงปรากฏหลวงปู่มาทองแปลกใจว่าโอ้โหหลวงปู่หลวงพ่อสังวานี้เห็นขนาดนี้เลยว่าเดี๋ยวอีกไม่กี่วันตรงนี้ต้องมีศพนี้ชื่อนี้รู้เห็นขนาดนี้เลยนะกลัวเลยก็เลยเอาบ้างอาจารย์หลวงปู่มาทองก็นั่งสมาธิบ้างนะจนที่สุดเนี่ยหลวงปู่สังวานก็เป็นคนเล่าด้วยนะท่านบอกสมัยประชาบ้านถึงเนี่ยประชาบ้านถึงเนี่ยตอนที่ท่านอยู่นะท่านก็นั่งเห็นนะท่านเห็นว่ามีอะไรไม่รู้ตัวเหลืองๆนะหยิบก้อนดินไปทีละก้อนไปก้อนใหญ่ๆก้อนหนึ่งสมัยนู้นก็คือมีรถแมคโครที่ว่าคอยตักดินนะแต่สมัยนู้นไม่รู้จักกันเพราะว่าตาเห็นก่อนแต่รถยังไม่มาเลยก็เห็นนั่นก็เป็นมือก้อนใหญ่ๆหยิบเอาดินทีละก้อนท่านก็เลยว่าต่อไปนะมีรูปเหมือนมือก้อนใหญ่สีเหลืองหยิบทีละก้อนไปไม่นานประชาบ้านถึงเขาก็มีการบูรณะก็มีรถแมคโครมาตักดินทีละก้อนตามที่หลวงปู่สังวานเห็นงั้นหลวงปู่สังวานก็ยังเคารพอาจารย์คือหลวงปู่หมาทองเก็บไว้ที่หัวเหมือนกันนะก็ตอนนั้นเอามาไปนะหลวงปู่หมาทองอยู่บนศีรษะเป็นร่างนะร่างที่มรณภาพแล้วใส่โลงไว้ที่หัวแล้วหลวงพ่อสังวานก็นอนเนี่ยหันศีรษะไปทางอาจารย์ทำให้ดูเลยนะตอนที่อยู่วัดทุ่งทำให้ดูเลยแล้วก็ให้ลูกศิษย์มาเห็นว่าเนี่ยอาจารย์ของเราคือหลวงปู่หมาทองต้องเคารพกราบไหว้ทุกวันนี้หลวงปู่สังวานก็ยังอยู่นะร่างก็ยังอยู่นะท่านสิ้นละสังขารปี2147นี่61 14ปีละร่างนี่เหมือนกระเทียนเลยนะผิวหนังนี่ยังใสอยู่เลยเส้นผมเกศาก็ยังยาวได้เล็บหน้าขาก็ยาวได้หน้าตาเหมือนคนนอนหลับเลยถ้าใครเคยไปวัดทุ่งสามัคคีนะก็เข้าไปกราบหลวงปู่สังวานก็จะเห็นว่า14ปีแล้วนะท่านละเมื่อปี47นี่61ร่างเนี่ยเหมือนกับคนนอนหลับเลยเป็นแก้วที่โลงแก้วแล้วก็มองเห็นก็ยังแปลกใจว่าเนี่ยหลวงปู่สังวานเป็นอาจารย์หลวงพ่อสนองกตปุญโญหลวงพ่อสนองกตปุญโญก็เคารพอาจารย์มากไม่กล้าเลยที่จะพูดอะไรไม่กล้าที่จะคิดอะไรนะหลวงปู่สังวานพูดอะไรก็เอาตามนั้นหลวงปู่สังวานลำดีอะไรก็เอาตามที่หลวงปู่สังวานลำดีนะสุดท้ายแล้วหลวงพ่อสนองก็ยกย่องหลวงปู่สังวานนะว่าถ้าไม่มีหลวงปู่สังวานก็ไม่มีอาจารย์สนองถ้าไม่มีอาจารย์สนองก็ไม่ได้มาช่วยกันสร้างวัดที่นี่ท่านก็เลยว่าเออเนี่ยเราก็โชคดีนะที่ว่าทำไมหลวงพ่อสนองถึงลำดีให้เรามีจัดงานบูชาครูบุรพาจารย์บิดามารดาให้เราเคารพกราบไหว้พ่อแม่เชื่อฟังครูบาอาจารย์เหมือนพระสารีบุตรเนี่ยจะนิพพานก็มาลาพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็อนุญาตนะก็ถามว่าเราจะนิพพานที่ไหนล่ะองค์พระสารีบุตรนะก็แล้วเลือกถึงว่าแม่เนี่ยมีพระหลานถึง7องค์แล้วเป็นลูกด้วยนะพระสารีบุตรมีพี่น้อง7องค์เป็นพระหลานหมดเลยแต่แม่เนี่ยยังถือเป็นพราหมณ์อยู่เลยยังไม่เข้าถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่เลยตนเองเป็นอัครสาวกเบื้องขวาเป็นผู้เลิศทางมีปัญญามากเนี่ยก็เลยเลือกว่าเป็นหน้าที่ที่ต้องไปตอบแทนคุณบิดามารดานะต้องไปตอบแทนให้ได้ระลึกเสมอว่าต้องไปตอบแทนให้ได้อีก7วันเองที่ต้องนิพพานแล้วแล้วเดินทางจากนารันทาเนี่ยเดินทางจากที่เชตวันมาที่นารันทาต้องใช้เวลานะก็ต้องเดินทางมาอีกองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ถ้าฉะนั้นก็ขอให้เอาลูกศิษย์ไปด้วยนะก็ให้จัดลูกศิษย์อุปถัมภ์พระสารีบุตรเดินทางไปโปรดมารดาของพระสารีบุตรพอเดินทางไปถึงบ้านสารีบุตรเนี่ยหลานชายอีกคนหนึ่งก็ออกมาต้อนรับมาต้อนรับเสร็จก็ให้พระสารีบุตรก็แก่แล้วนะก็นึกว่าสงสัยเบื่อละก็ไปบอกแม่ของพระสารีบุตรว่าเนี่ยองค์พระสารีบุตรของใจเจ้ากลับมาเนี่ยเบื่อแล้วคงจะสึกแล้วล่ะก็เลยถามพระสารีบุตรแล้วจะมากลับมาจะนอนพักห้องไหนองค์พระสารีบุตรว่าขอพักที่ห้องที่เกิดเนี่ยห้องที่ตนเองแม่คลอดออกมาห้องนั้นน่ะแม่ก็ยังเก็บไว้ให้นะ
นี่คือความเป็นแม่นะจะแก่แล้วเราจะมากมายแค่ไหนแต่พ่อแม่ก็ยังเห็นคุณค่าของเราไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยลืมก็ยังเก็บห้องของลูกชายไว้เนี่ยยังเหมือนเดิมเลยก็ในห้องนี้ไงที่แม่คลอดเจ้ามาเนี่ยพระสารีบุตรก็มาพักห้องนี้พักห้องนี้เสร็จเนี่ยวันนั้นเป็นวันสุดท้ายแล้วจะนิพพานอยู่แล้วนะก็โปรดเทวดาตั้งแต่ชั้นจาตุมจนถึงพระอินทร์พระพรหมมาเนี่ยแสงสว่างเรืองรองจนแม่เริ่มใสว่าเทวดาอินทร์พรหมยังมากราบมาไหว้เลยนะนี่เป็นศาสดาของเราเนี่ยยังมากราบไหว้ลูกเลยลูกมีบารมีขนาดนี้เลยองค์พระสารีบุตรว่าไม่ใช่ขนาดนี้นะลูกเนี่ยบารมียังไม่เท่ากับองค์พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มากมายเหลือเกินขอให้แม่เนี่ยเริ่มใส่ศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เถอะนะสิ่งนี้เป็นสรณะอันแท้จริงแม่ก็เกิดมีปิติมีศรัทธาขึ้นมาองค์พระสารีบุตรก็จึงแสดงธรรมว่าร่างกายของเราเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาไม่มีตัวไม่มีตนเราก็เอาอะไรไปไม่ได้ความโลภโกรธหลงอยู่ในใจเราเป็นทุกข์เปล่าๆนะขอให้เรามีสติมีปัญญาเห็นใจเราบ้างให้เรามารู้ใจเราบ้างนะจนกระทั่งมารดาได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันเลยนะโปรดมารดามารดาก็เปลี่ยนจากพราหมณ์มาเข้าถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันเงินทองอะไรไม่มีค่าแล้วเพราะเงินทองเนี่ย ยังซื้ออะไรไม่ได้นะเวลาตายไปแล้วเอาเงินเอาทองไปไม่ได้สักอย่างเลยนะมีเงินเท่าไหร่เราก็ไม่ได้เอาอะไรไปเลยนะลองนึกให้ดีแต่มารดาได้บรรลุธรรมพระโสดาบันไม่ต้องตกนรกไม่ต้องกลับมาแก่ด้วยซ้ำไปไม่ต้องกลับมาเจ็บไม่ต้องกลับมาตายด้วยซ้ำไปในชาตินี้นะพอตายไปแล้วก็บรรลุธรรมบนชั้นฟ้าไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์เป็นพระโสดาบันไม่มีนะไม่มีในมวลมนุษย์ทั้งหลายเกิดปุ๊บเป็นพระโสดาบันเนี่ยไม่มีไม่มีแล้วก็ไม่มีเด็ดขาดพระโสดาบันจะไม่มาเกิดในท้องมนุษย์อีกจะไม่มีเลยแต่พระโสดาบันจะเกิดบนชั้นเทวดาแล้วก็บรรลุธรรมบนชั้นฟ้าแต่จะไม่มาเกิดมาท้องมนุษย์อีกท่านไม่ต้องกลับมาแก่มาเจ็บมาตายในโลกมนุษย์อีกละเงินทองซื้อความแก่ได้ไหมซื้อความเจ็บได้ไหมซื้อความตายได้ไหมซื้อไม่ได้แต่พระสารีบุตรเนี่ยไปแทนข้าวน้ำชีวิตตอบแทนมารดาให้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยทรงพยากรณ์ว่าไปเถอะไปให้น้องๆเห็นให้น้องๆคือว่าพวกเราทุกคนน่ะให้เห็นว่าพ่อแม่มีบุญคุณแค่ไหนเราจะตอบแทนพ่อแม่ด้วยวิธีใดองค์พระเจ้าทรงพยากรณ์ไว้ก่อนนะตอนที่พระสารีบุตรได้มาทูลขอนิพพานน่ะพระองค์ก็ไปเถอะไปทำคุณงามความดีตอบแทนบิดามารดานะแล้วก็นำสิ่งดีๆให้น้องๆเห็นน้องๆคือพวกเราทุกคนนี่แหละ 2,000 กว่าปีแล้วเกิดที่หลังหมดเนี่ยให้เห็นว่าคุณบิดามารดาต้องตอบแทนนะแล้วตอบแทนด้วยการที่เรามีศีลมีธรรมแล้วเอานำหลักธรรมนะที่เราประพฤติปฏิบัติเนี่ยให้พ่อแม่ได้ปฏิบัติด้วยพ่อแม่มารดาของพระสารีบุตรก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันก็ใกล้สว่างแล้วก็ถามน้องชายว่าจะสว่างหรือยังน้องบอกอีกไม่นานก็จะใกล้สว่างแล้วก็จึง มาบอกให้มารดาออกไปก่อนนะก็ขอให้ลูกศิษย์ที่ตามมาเนี่ยตั้ง500นะตามมาองค์พระสารีบุตรก็จึงว่าที่พวกเธอมาด้วยกันเราอยู่ด้วยกันมาหลายปีเนี่ยถ้าเราเคยล่วงเกินท่านด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็ขอให้ท่านเหล่านั้นโปรดเมตตาให้อโหสิกรรมเราด้วยนะเป็นสามีจิกรรมสามีจิกรรมก็คือว่าเป็นการกระทำที่สมควรนะที่เหมาะที่ยิ่งเป็นสามีจิกรรมว่าตั้งแต่เราอยู่กันมาเคยกระทบกันด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทั้งต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีทั้งตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีมีสติก็ดีขาดสติก็ดีขอให้อโหสิกรรมด้วยนะลูกศิษย์ทั้งหลายก็น้ำตานองเลยนะบอกอาจารย์ครับองค์ท่านไม่เคยทำให้พวกเราลำบากเลยด้วยกายกรรมวจีกรรมมีแต่พวกกับผมนี่แหละได้ล่วงเกินอาจารย์ทำให้อาจารย์ลำบากทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่เราเคยล่วงเกิน
องค์พระสารีบุตรมหาเถระเนี่ยก็ขอให้องค์พระมหาเถระพระสารีบุตรโปรดเมตตาให้อโหสิกรรมซึ่งกันและกันพออโหสิกรรมแล้วพระสารีบุตรก็เข้าสู่นิพพานก็เป็นเหตุให้องค์พระสารีบุตรนั้นมีความงดงามตั้งแต่เกิดมาจนจบฉะนั้นมาวันนี้เราก็นึกถึงว่างานบูชาครูบุรพาจารย์เนี่ยเราก็ปลุกฝังสามเณรมาตั้งแต่7ขวบนี่แหละนะให้เขารู้จักกตัญญูกตเวทีให้รู้จักความอดทนรู้จักความเสียสละรู้จักความเมตตานะถ้าเราไม่ให้เขาตรงนี้แล้วต่อไปเราเอาเงินเราทองให้เขาเนี่ยมีเงินมีทองเขาซื้อความเมตตาซื้อความเสียสละซื้อความอดทนไม่ได้นอกจากพ่อแม่เท่านั้นที่จะให้เขาได้นอกจากพ่อแม่เท่านั้นที่จะให้เขาได้ให้เขาอดทนให้เขาเสียสละให้เขาเมตตาแล้วก็มีพระเนี่ยมาสอนเขาเนี่ยว่ามีพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจมีพระธรรมพระสงฆ์อยู่ที่ใจให้เขาเนี่ยเห็นคุณค่าของตนเองว่าเป็นผู้ประเสริฐเพราะว่าพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดในโลกพระธรรมเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดในโลกพระสงฆ์เป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดในโลกจึงมีความว่าพุทธังสรณังกัจฉามิข้าพระเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกธรรมังสรณังกัจฉามิข้าพระเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกสังฆังสรณังกัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกพระรัตนตัยพระแปลว่าผู้ประเสริฐรัตนะแปลว่าสิ่งที่มีค่าไตแปลว่าสามประการคือพระรัตนตัยนั้นงานบูชาครูนะบุรพาจารย์บิดามารดานี่ก็ขออนุโมทนากับนะทุกๆคนทุกๆท่านนะที่เป็นบิดามารดาของสัมมาเนนะที่ได้นำมาบรรพชานะก็ขออนุโมทนาด้วยแล้วก็ญาติโยมทุกท่านนะที่ตั้งใจมาเปิดโรงทานนะให้ญาติโยมมาแล้วได้มีความสุขในการประพฤติปฏิบัตินะญาติโยมที่มาถือศีลปฏิบัติธรรมมาบวชในขมะก็ดีนะก็ขอให้เรามีการประพฤติปฏิบัตินะให้ได้มีดวงตาเห็นธรรมเหมือนกับองค์พระสารีบุตรนะให้ได้บรรลุธรรมเหมือนกับมารดาของพระสารีบุตรนะที่สุดแล้วก็ขอให้เราเข้าถึงพระนิพพานนะถึงความพ้นทุกข์ดับทุกข์การบรรยายธรรมก็พอสมควรก็ขอยุติเอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้ญาติโยมมีใครมีเครื่องทายธรรมสังฆทานไหมจ๊ะมีไหมไม่มีไม่มีครับพระอาจารย์เดี๋ยวอาราธนาพระอาจารย์ให้พรเดี๋ยวรับพรนะ ก็ตั้งใจนึกถึงปู่สังวาลหลวงพ่อสนองกตปัญโยครูบาอาจารย์นึกถึงบิดามารดาผู้มีพระคุณนะเป็นบุรพาจารย์บิดามารดาเราจะตอบแทนด้วยการที่เรามีเลือดมีเนื้อมีชีวิตนะให้มาถือศีลปฏิบัติธรรมตามรอยองค์พระสารีบุตรนะให้เราได้เข้าถึงธรรมให้ได้มีดวงตาเห็นธรรมให้เราได้มีโอกาสได้ตอบแทนนะผู้มีพระคุณให้ท่านมีศีลให้ท่านมีสมาธิมีปัญญาถึงความพ้นทุกข์ดับทุกข์ตลอดจนเจ้ากรรมในเวรศัตรูหมู่มารทั้งหลายหากเราเคยล่วงเกินท่านแล้วด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็ขอให้กรรมนั้นเป็นโหสิกรรมนะกรรมที่เราได้มาสร้างคุณงามความดีในการให้ทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมเป็นบุญเป็นกุศลนะก็ขออุทิศให้เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายโปรดเมตตามาอนุโมทนาหากท่านมีทุกข์ก็ขอให้บุญนี้หนุนนำให้ท่านพ้นทุกข์หากท่านมีสุขอยู่แล้วก็ขอให้บุญนี้หนุนนำให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปยะถาวะริวหาปุราปริปุเรนติสาคลังห่วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกาปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิตังตุมหังข้ออิตพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปปะเมวัสมีชันตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพปุเรนตุสร้างกปาข้อความลำลิทำพวงจนเต็มที่จันโทปนาลโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดี
ตอัทธรัฐาสุขิทาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสนีเจริญในพระพุทธศาสนาอโรคาสุขิทาโหทาไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหสาเพหิยาติภีพร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เทอมภาวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทิภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อต่อไปแผ่เมตตานะสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราทิฏฐิบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอภยาปัจจาจงเป็นสุขอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เทอญคุกเข่าเตรียมตัวกราบพระอาระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังวะกวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวาคาโตภาควาตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภาคาวาโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์มาตาปิตุคุณางังวันตามิข้าพระเจ้ากราบวันตาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพครุอุปัชฌายาจาริยคุณังอังวันตามิข้าพระเจ้ากราบวันตาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพอ
ี๋ยวคุณโยมพนมมือไว้ก่อนนะกราบพระพร้อมอีก3 ครั้งพร้อมแล้วกราบ